โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วินดี้เกมไมค์ครับพิกเซลมอนซีนที่8กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาร์ทเอนพาร์ทที่34เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเดินทางมาอย่างยาวไกลนะผมตอนนี้เราก็มาจนถึงไบโอมบอเรียลฟอเรสต์จริงๆมันก็ไม่ได้หายากอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะสำหรับไบโอมนี้ครับเดี๋ยวผมเดินติดอะไรเนี่ยโอเคก็นี่ครับผมเก็บมาเลยได้มาทั้งหมด20เซลล์แล้วนะครับผมตอนนี้สำหรับซีการ์ดเซลนะครับขาดแค่80เซลล์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งที่เพื่อนๆทุกคนเห็นแมปมันดูใหญ่ไม่ใช่อะไรนะผมก็คือผมไปลองทดสอบในเวอร์ใหม่ดูครับผมไปลองสร้างเวอร์ใหม่ดูก็คือตอนนี้ปัญหาที่ผมมีก็คือผมไม่สามารถที่จะเดี๋ยวนะขอเก็บก่อนไม่สามารถที่จะตามล่ายิมได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเวอร์เก่าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมลองไปทดสอบในเวอร์ใหม่นะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเจอยิมได้เหมือนกันครับผมเดาว่านะถ้าเกิดว่าเป็นไบโอมที่ไม่ใช่ไบโอมเพลนนะครับผมเดสเซิร์ททะเลทรายหรือว่าสวันน่านะครับผมเป็นไบโอมปกติในมอสพิกเซมอนธรรมดานะครับที่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านปกติที่มันเกิดอยู่ในไบโอมนั้นๆน่ะสมมุติว่าอันนี้เราเล่นในไบโอมที่มันมีไบโอมมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วไบโอมใหม่ที่เราเจอหมู่บ้านน่ะส่วนใหญ่จะเป็นไบโอมใหม่ซึ่งไม่มียิมเลยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในเมโดใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเจอหมู่บ้านที่ไบโอมเมโดแล้วเดี๋ยวอธิบายง่ายก็คือตอนนี้เหมือนกับว่ายิมนะครับผมมันจะไม่สปอนในไบโอมใหม่ๆแค่นั้นเองแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับผม น่าจะมีแค่นี่ไงเจอแล้วไบโอมใหม่นะผมเป็นชับแลนด์ไม่ให้ไบโอมผู้ผลิตหมู่บ้านใหม่นะครับผมก็ไม่น่าจะมียิมนะแต่เท่าที่ผมไปลองทดสอบมานะผมในเทเลซายมียิมแน่นอนครับผมในไบโอมเพลนส์ทุ่งหญ้าธรรมดามียิมแน่นอนครับจากเวอร์ใหม่นะแต่ว่าเวอร์นี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องทดสอบตามหายิมที่มันอยู่ในไบโอมตามหาหมู่บ้านก่อนตามหาหมู่บ้านที่มันอยู่ในไบโอมปกติให้เจอก่อนเดี๋ยวไอริคิตั้งนี่มันจะฆ่าผมเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าจะมียิมหรือเปล่าก็อยากตียิมมากเลยครับผมแต่ว่าโอ้เท่าที่ดูมาก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกไว้ตะกี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ผมไปลองสร้างเวอร์ใหม่ดูครับผมในไบโอมอย่างเงี้ยไบโอมใหม่ๆนะครับผมมันก็ไม่มียิมเหมือนกันนะครับหรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้ว่าก็ยังไงเรามาตามหาหมู่บ้านกันต่อไปแล้วกันนะผมเผื่อจะได้เจอยิมนะอยากตียิมบ้างแล้วอ่ะไม่ได้ตียิมมานานมากๆแล้วครับผมคือผมก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านที่ผมเจอตอนแรกๆอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่านะผมแต่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆหรอวะที่ผมจะไม่เจอหมู่บ้านในทะเลทรายหรือว่าหมู่บ้านในสวรรค์หน้าหมู่บ้านในทุ่งหญ้าธรรมดาในหลังจากที่เขาอัปเดตมาก็นั่นแหละครับตามหาต่อไปไม่เป็นไรตอนนี้นี่เราต้องการเสบียงมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราน่าจะต้องไปเช็ค IV สโปเกมอนที่เราทำการสุ่มได้ในคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็เอาเงินก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวผมติดหนี้แน่เลยครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนผมซุ่มไป3รอบใช่ไหมครับผมต้องเสียทั้งหมด 75,000 โปเกดอลลาร์นะผมเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อไอ้นี่ทั้งหมด50อันด้วยกันครับผมรีไวฟ์แล้วก็เอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้นี่ครับทุกคนเป็นพยานนะผมไม่ได้เบี้ยวอะไรนะครับผมลาก่อนรีไวฟ์50อันครับผมแล้วก็1 2 3 4 5โอเคอันนี้มีท่าAlive Switch นะครับผมเมโทรโนมเก็บไว้แล้วกันผมว่าจะได้ขายในอนาคตแล้วก็ Black Gasset ทำให้ธาตุมืดแรงขึ้นไม่เอาสคาวอีกสคาวอันนี้น่าจะแพงเซฟการ์ดนะครับผม Aspire Berry ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันขายอะไรทำไมหลังๆพวก NBC มันขายตามเมลวันนี้ผมเจอตามเมลไม่เคยเจอขายบอลดีๆเลยเฮ้ยสคาวถ้าน้ำร้อนผมไม่รู้ว่าไอ้เจเนเซกจะใส่อะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใส่ได้จะโกงมากเลยเนี่ยลองดูครับใส่ได้ปะวะท่านี้ดีมากครับมีโอกาสไม่ได้อะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดเบิร์นได้หรือว่าติดเผาไหม้ได้นะครับแต่ว่าในท่าของมันเนี่ยมันเป็นท่าประเภทท่าน้ำนะครับผมก็คือน้ำร้อนนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับโอเคแต่ว่าโอกาสติดเหมือนจะไม่ 100% นะครับได้เป็นเอาแค่แลคแคนดี้แล้วกันแล้วก็มีน้องหลายคนสงสัยมากว่าทำไมพี่ถึงไม่ชอบใช้แลคแคนดี้เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการใช้แลคแคนดี้นะครับมันจะทำให้เลเวลของโปเกมอนเราอัพแน่นอน1เลเวลนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะใช้แลคแคนดี้คุ้มผมคิดว่าน่าต้องใช้ที่เลเวล90เป็นต้นไปนะผมเพราะว่าแก๊ปหรือว่าช่องว่างระหว่าง EXP นะครับหรือว่า EXP ต้องใช้ใน1เลเวลหลังๆมันใช้เยอะมากครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่เราจะเอาแลคแคนดี้ไปใส่ให้กับโปเกมอนที่มันเลเวลน้อยๆครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรามีเป็นเขาเรียกว่า EXP Candy นะครับผมหรือเป็นลูกอม EXP นั่นแหละซึ่งมันจะให้ EXP ที่ตามที่เขากำหนดไว้นะครับผมก็คือมันจะไม่ได้ให้แค่1เลเวลแต่ว่ามันจะให้ EXP เป็น
หน่วยมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพิ่ม 10,000 อะไรเงี้ยบางตัวอาจจะเพิ่มได้ถึง10เลเวลเลยก็เป็นได้นะครับผมเกลียดคำว่าก็เป็นได้มากเลยนะไอ้คำนี้มันชอบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคนอวดผีใช่ปะพวกรายการผีต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็แล้วก็อันนี้ผมลองไปปรับแล้วมีน้องแบบว่าพี่ลองปรับให้ยิมเกิดหรือเปล่าพี่ลืมปรับให้ยิมเกิดหรือเปล่าก็จริงๆดูแล้วก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีอะไรที่มันยังไม่ได้ปรับอะคือทุกอย่างทำการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องตามหาไบโอมเพลนส์นะครับผมเดสเซิร์ตแล้วก็ชับแลนให้เจอแต่หลังๆมานี้เท่าที่ผมเล่นมาผมแทบไม่เจอไบโอมทะเลทรายเลยนะครับผมเขตแห้งแล้งอะไม่เจอเลยครับเหมือนเราน่าจะอยู่แถบทุ่งหญ้าครับเนี่ยหลังๆมาเนี้ยผมเจอไบโอมแพรลี่ทุกคลิปเลยครับทุกพาร์ทเลยอ่ะทุกคนลองสังเกตดูดิใช่ไหมเจอเป็นป่าเจอเป็นแพรลี่บอเรียลฟอเรสต์เนี่ยครับหลังๆเราเจอบ่อยมากนะไม่ค่อยเจอดินแดนแห้งแล้งเท่าไหร่เลยนะครับผมอย่าบอกนะว่าอ๋อไม่ตะกี้ว่าเห็นเป็นทรายผมคิดว่าเจอทะเลทรายครับคิดว่าแบบพอพูดถึงทะเลทรายปุ๊บก็เจอทะเลทรายเลยแต่ประเด็นคือข้างหน้ามันมีเป็นเนี่ยครับทุ่งทานตะวันนะครับผมก็เลยไม่ใช่ทานตะวันก็แย่แล้วเป็นทุ่งไอ้นี่ทุ่งข้าวบาเล่ครับทุ่งข้าวสาลีนั่นแหละนี่สวยงามมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโปรยมาในตะนานตัวอะไรเกิดหรือเปล่านะผมแล้วก็ตอนนี้ภารกิจหลักที่เราจำเป็นเนี่ยต้องตามหาคือตามหาออบหรือว่าลูกแก้วนะครับผมที่เอาไว้ใช้คราฟที่อัญเชิญโปยมอนต่างๆนะครับผมแล้วก็เท่าที่ไปดูคอมเมนต์มามีหลายคนแบบคอมเมนต์มาเยอะมากวินาทีนี้พี่ลืมเก็บโปยบอลเก็บอัลต้าบอลบางคนนี่นับเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วพี่ลืมเก็บโปเกมอนไป4อันลืมเก็บอัลต้าบอลไป1ลืมเก็บมาสเตอร์บอลไป2โอ้โหดูละเอียดมากครับยอมรับเลยไม่รู้ว่าดู 0.25 หรือเปล่าแล้วก็มีคนสงสัยเยอะมากว่าแบบเหมือนเห็นเป็นโทเทมคอสมอกใช่มั้ยครับจริงๆมันคือไอ้นี่นะมันคือโอริโคลิโอนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับโทเทมคอสมอกนั่นน่ะมีคนคอมเมนต์กับดูคลิปเลยไม่ใช่นะก็ว่าอยู่ลองย้อนไปดูพี่ผมเห็นโทเดมคอสมอกเวลานี้ด้วยนะมันผมมาแค่วิดีโอเองเพราะผมย้อนกลับไปดูผมก็นั่นแหละครับ มันเป็นโอริโคลิโอสีเหลืองตะกี้นะรู้สึกว่าจะเป็นธาตุบินแล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับผมตัวนกตะกี้ไม่ใช่โทเดมคอสมอกนะครับไม่มีนะแต่มันก็คล้ายแหละมันคล้ายตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้หรอหรือว่าไอ้ตรงผู้นั่นแหละผู้เชียร์ใช่ไหมครับมันคล้ายผู้เชียร์เขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ผมลืมอะไรรู้ไหมทุกคน1คือผมลืมเมมหมู่บ้านที่แล้ว2คือผมลืมเช็ค IV นะครับแต่ว่าคิดว่าเราคงจะเจอหมู่บ้านในเร็ววันนะไม่เป็นไรครับพาร์ทนี้ต้องได้เจอหมู่บ้านแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่เจอหมู่บ้านผมไม่จบอ่ะต่อให้พาร์ทนี้มันจะยาว3ชั่วโมงก็เกินไปนะแต่ว่ามันคงเจอหมู่บ้านในเร็วนี้แหละครับน่าจะได้เช็ค IV ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะแต่ลืมจริงๆครับอุ๊ยนี่โปเกบอลแล้วก็เจอเซเวลไอเมก้าครับหรือว่ายามิรามิมันเป็นฮัทผีแล้วก็มืดมั้งถ้าจำไม่ผิดครับผมไปเลยเชลเลอร์นายเป็นใครดีวะเนี่ยจัมพ์พลัฟจริงๆมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับเอาเจนิสติกไปฆ่ามันดีกว่าใช้เป็นเอ็กซิเซอร์ครับแรงแน่นอนครับเอ็กซิเซอร์ทำไมไม่แรงวะเฟมทาวเวอร์เอ้ยมันเป็นฮัทมืดมันไม่ใช่พลังจิตเฟมทาวเวอร์แรงกว่าครับเทคโนบาสไม่โดนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นฮัทนอร์มอลโอเคผมไม่ตายฮะผมเปลี่ยนตัวเป็นลาติออสกันครับมันใช้ชาร์โดสเนกเป็นฮัทผีซึ่งมันตีนี่แรงแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเปลี่ยนมันเลยอ่ะเซราล่ามาเลยเซราล่าใช้เฟกเอาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นธาตุผีนะนี่เป็นธาตุนอร์มอลนะครับซันเดอร์โอ้โหเร็วกว่าแน่นอนครับโอ้โหวอสวิทเลยละกันชัวร์แน่นอนครับรอบนี้โอเคเรียบร้อยครับได้เป็นหินเมกาซับเบิลไนน์ครับผมแล้วก็โฟกัสแบนนะครับโฟกัสแบนทำอะไรได้วะโฟกัสแบนครับผมทำให้โปเกมอนนะครับผมเฮ้ยใช่หรอเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันการโจมตีที่ถึงแก่ชีวิตเลยก็คือเหลือเลือดแค่หนึ่งจริงๆหรอมันเหมือนกับโฟกัสแซดอย่างเงี้ยหรออันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับผมใช่ปะไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่อ่านคำอธิบายแล้วมันบอกมาแบบนั้นอะเฟมเมลไม่เอาครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีคนบอกมาที่ผมก็เพิ่งรู้มากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าโต๊ะคราฟอ่ะมันจะมีสมุดของโต๊ะคราฟแล้วก็เป็นสมุดที่เราคราฟด้วยนะครับผมก็คือสมุดเขียวตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันครับผมว่าโต๊ะคราฟจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะขอบคุณมากโอ้โหจริงๆครับเยอะกว่าจริงๆด้วยไหนว่าไหนเอ่ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็นเกราะของมิวทูนครับผมมันจะเพิ่มมาเมื่อเราได้เป็นอลูมิเนียมเพลทที่ผมไปอ่านมานะครับไหนว่าเอ้ยแต่นี่ง่ายมีเป็นเครื่องเทรดนะครับผมซิกัดคิวก็มีบอกไว้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในการคราฟครบหมดแล้วนี่ไงอย่างเช่นอันนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหผมรู้ว่าต้องใช้เนเธอร์สตาร์ด้วยนะครับอันนี้เป็น
เอ็นลูนาไลเซอร์นะผมเอาไว้สำหรับรวมร่างเนคอสมากับลูนาร่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเอ็นโซลาไลเซอร์นะครับผมลูนาไลเซอร์กับโซลาไลเซอร์เฮ้ยนี่ไงมิวทูอัมเมอร์นะครับผมหรือว่ากรอกของมิวทูไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้อลูมิเนียมเพจ2อันบล็อกเหล็ก2เมทัลโค้ด1แล้วก็เสื้ออลูมิเนียม1แล้วก็เป็นไอรอนอิงกอตอีก2ครับผมก็ต้องเก็บรวบรวม XP แชร์ก็คราฟได้เหมือนกันนะเชดอุ้ยโนสวิชเขาทำแปะเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับของที่เราสามารถคราฟได้อะไรพวกนี้แต่เท่าที่ผมสังเกตรู้สึกว่าจะเป็นของที่เราเคยเก็บได้มาแล้วเนาะใช่ๆน่าใช่แหละครับถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมที่เรายังไม่เคยได้มันก็จะไม่ปลดล็อกในส่วนของวิธีการเรียนรู้นะครับผมบูปิ้นจริงๆมันควรจะเรียกว่าเฮ้ยแต่นี่โทเทมปิกาจูใช่ไหมดูจากสีแล้วมันน่าจะเป็นโทเทมนะครับเดี๋ยวนะผมขอเก็บของก่อนมาจัดการโทเทมปิกาจูดีกว่าครับมันเป็นท่าสายฟ้าน่าจะไม่ยากในการจัดการเท่าไหร่นะครับผมไปเลยชิงนายเป็นถ้าเกิดว่าไอปิกาจูตัวเนี้ยมันไม่มีท่าอื่นนอกจากสายฟ้ามันเซเซลาล่าผมแน่ไปเลยไม่รู้จะมีเควสหักหรือเปล่านะครับลองดูเฟคเอาท์เธอแรกสวยเพราะว่าพันช์โอเคโกรโอ้โหลดแอทแทคผมอะมาลดแอทแทคผมอะโกรโอ้โหโดนตะโกนกูร้องนะครับไม่น่าผมว่าปิกาจูตัวนี้ไม่น่ามีหรือเปล่าโอ้โหแต่มันมีแต่ท่าลดโจมตีทั้งนั้นเลยอะเดี๋ยวนะเอจิที่เพิ่มสปีดผมว่ามันไม่มีท่าตีว่ะหรือเปล่าครับจัมพ์ทัฟมาเลยเชียงนายโอ้โหมีอุ้ยแต่มันเบามากครับไพซอนพาวเดอร์โอเคเรียบร้อยครับไม่รอดมีท่าตีเป็นควีแอทแทคครับแต่ว่าเบามากเลยอะอะโคบาติกโอ้ไม่เข้าครับมันเป็นท่าสายฟ้าไงก็ทวงเวลาว่าเอ้ยจริงๆผมควรจะเปลี่ยนตัวเนาะแล้วก็มาเลยเซตไทนะครับผมรู้สึกว่าเซตไทจะมีอะบิลิตี้เป็น Lightning Rod ใช่มั้ยหรือเปล่าถ้าเป็นเมกานี่ผมไม่แน่ใจกิกาเดนครับหรือเปล่าใช่มั้ยใช่หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าใช่ปะคุณมันผมเคยใช้ท่าสายฟ้าใส่เซตไทเมกาเนี่ยนะครับแล้วมันไม่โดนทํามันเพิ่มเป็น Special Attack แทนนะครับผมโอเคสวยก็ไม่น่าจะรอดแล้วผมจมน้ําเมืองไม่มืดนะถ้าผมจมน้ำนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นอะไรนะครับผมจากโทเทมปิกาจูตัวนี้ได้เป็นแซปเพลทหรือว่าเป็นเพลทสายฟ้านะผมซึ่งก็เอาไว้ใส่ให้อาร์เซอุสได้นะครับอันนี้เฮ้ยมันบอกว่าช่วยเพิ่มพลังให้กับธาตุสายฟ้าด้วยอย่างนั้นหรอเฮ้ยมืดมากแต่ผมขอนอนกันละกันนะครับหรือเปล่าอาจจะมีผลเหมือนกับแมกเนตหรือเปล่าตะกี้ที่ผมพูดในใจว่าหรือเปล่าคือผมคิดในใจนะผมลืมพูดครับโอเคนี่ครับแมกเนตไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิกาเซลแล้วก็ตอนนี้21เซลแล้วครับผมเป็นเมกาชายนี่อลาคาซามครับหรือว่าฟูนินไม่รู้ว่าจะไหวมันเร็วมากเลยอะถ้าเกิดว่าผมมีโปยมอนมืดมันจะเป็นอะไรที่จัดการได้ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าไปเลยเซลาโอล่าลองดูสักตั้งหนึ่งมาเวล74ครับเฟคเอามันเร็วแล้วมันก็แรงมากครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้ตัวนี้คือมันเปราะบางมากครับซันเดอร์รีคอเวอร์เพิ่มเลือดครับโอ้โหทำไมอ่ะมันมีอะบิลิตี้วอลแอบซอบเหรอซันเดอร์ใช่จริงๆด้วยครับทำให้ไม่สามารถไอ้นี่ได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนไม่สามารถใช้สายฟ้ากับมันได้ใช่เหรอวะมันมีเหรออาราคาซามด้วยนะไพซอนพาวเดอร์โอเคโลเพครับโอ้ยหลบได้ด้วยโลเพไม่ใช่ไพซอนพาวเดอร์โอ้โหแล้วติดดิสเบิลด้วยเวเนยแอคโครบติกไว้ก่อนเหมือนมันไม่มีท่าตีหรือเปล่าโอ้โหผมโดนดิสเบิลว่ะต้องล็อกโอ้มีเทเลพอร์ตหนีด้วยถ้าผมเดานะมันเหมือนจะไม่มีท่าตีหรือเปล่าครับไปเลยสร้างหนึ่งเฉลิ่งเรื่องไหนเจเนเซกมาลองดูพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะเอ็กซิสเตอร์โอเคสวยดิสเบิลมันออกก่อนเหรอออกก่อนจะไม่มีผลหรือเปล่าครับเอ็กซิสเตอร์โอเคเรียบร้อยโหโคตรแรงเลยครับได้เป็นลัสซอร์ดออฟมันคือออฟนะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วก็หินเมกาผมเคยได้มาแล้วอ่ะโอ้อันนี้เป็นแมกนีไทครับเมกาใช่ที่ไหนล่ะอิเล็กทรายใช่ที่ไหนล่ะนี่มาเน็กไทร์ผิดถึง2ครั้งแรกเลยนะครับมาเน็กไทร์เป็นท่าสายฟ้านะครับปะเดินทางต่อดีกว่าทุกคนเสียดายมากครับได้ออกมาแต่ว่าเป็นลัสทอสออบนะครับผมมันไม่ใช่ออบที่ผมต้องการอ่ะมีเยอะเลยด้วยครับแล้วก็เหมือนพาร์ทที่แล้วมีน้องหลายคนออกพี่เหมือนพี่เจอกรอโต้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ข้างหน้ามันมีเป็นสีแดงๆครับคล้ายๆกับกรอโต้จริงหรอพาร์ทที่แล้วมีกรอโต้ด้วยหรอใช่ปะโอเคโอ้โหหามาตั้งนานมีใครจำได้ไหมครับว่าผมเจอกอโต้ผ่านล่าสุดเมื่อไหร่ น้ำตาจะไหลจะร้องไห้ครับในที่สุดผมก็เจอแล้วได้เป็นโอ้โหไซโคคัสนะผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นท่าที่
เป็นมันจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นท่าที่แรงที่สุดของเกเลตมองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเอรุเอโดใช่ป่ะผมจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นท่าที่แบบดีที่สุดแล้วเนาะของเกเลตนะครับผมเป็นท่าประเภทพลังจิตนะครับผมที่เป็นกายภาพนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสติดคริเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้นะครับผมพวกท่าที่มันคัดๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ป่ะพวกสแลชอะไรพวกคัดๆอะไรพวกเนี้ยครับจะเป็นท่าที่มีโอกาสทำให้ติดคริบ่อยขึ้นมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ท่าพลังจิตที่แรงที่สุดนะครับผมท่าพลังจิตที่แรงที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นไส้สไตล์ของมิวทูนั่นแหละครับซึ่งพูดถึงมิวทูทีไรเสียใจทุกทีเลยทุกคนไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าโอ้โหจริงๆผมเจอมิวตั้งแต่พาร์ทแรกนะแต่ว่ามันอายุสั้นไปหน่อยนึงครับคือมันเกิดมาปุ๊บมันโดนตัวอะไรฆ่าตายนะเฟอร์เรตใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะซีวาร์เดอร์ไชนี่ไอเทโลไอนกไทนี่ตัวนี้ผมเจอมันบ่อยมากครับโครแบทเหรออันนี้มันจะเป็นทัดพิษแล้วก็ทัดบินเนาะส่งเป็นชัตเตอร์เลสไซส์น่าจะแรงกว่าครับโอเคเรียบร้อยครับได้เป็นเลเซอร์แฟงงั้นหรอทำอะไรได้วะน่าจะไว้เปลี่ยนร่างโปเกมอนบางตัวหรือเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับเลเซอร์แฟงอันนี้เขาบอกว่านี้ทำให้การเดี๋ยวนะมันจะทำให้ผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจครับเหมือนแบบเวลาเราโดนตีจะทำให้มีโอกาสติดชะงักงั้นหรอหรือว่าก็เวลาเราตีเขาเราทำให้เขาติดมีโอกาสติดชะงักอย่างนั้นหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนผมไม่ค่อยชัวร์นะครับไม่แน่ใจมากๆเลย Heavy Slam อันนี้น่าจะเป็นท่าเหล็กเนาะโหแต่ตอนนี้อาหารผมเริ่มล่อยหลอลดลงไปทุกๆวันแล้วนะครับมันจะมีเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้น้ำที่มันไม่ใช่มหาสมุทรแม้ในริเวอร์อะไรพวกเนี้ยครับมีปะวะผมไม่แน่ใจเลยอะแต่ผมเดาว่าอาจจะไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยเป็นเกาะทะเลทรายงอกขึ้นมานะครับมีไหมเพราะว่าปกติเวลาที่เราบินข้ามมหาสมุทรผมก็จะสังเกตใต้น้ำใช่ไหมครับว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ผมเล่นมาผมไม่เคยสังเกตในริเวอร์หรือว่าในแม่น้ำปกติเลยนะครับว่ามันจะมีเป็นอะไรอยู่ข้างใต้แม่น้ำหรือเปล่าอะจริงด้วยไม่ชัวร์นะครับผมก็สันนิษฐานมั่วๆนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย Burst Forest Hills นะครับผมหรือว่าเป็นป่า Burst Forest นั่นแหละภูเขาป่า Burst Forest อันนี้เป็น Burst Forest ธรรมดาแล้วเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยครับที่มันจะมีสีดำๆขึ้นมาด้วยเนาะคล้ายๆถ่านอะแต่ว่าไม่ใช่ครับแล้วก็มีหลายคนสงสัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยฟิล์มอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปโปเกมอนได้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปจับได้มีหลายคนสงสัยกันมาเยอะมากว่าชื่อคลิปของพาร์ทที่แล้วอะมันเกี่ยวอะไรกับตัวคลิปใช่ไหมเอ้ยวายชาร์ตใช่ไหมครับก็คือผมสุ่มได้เป็นอโลโมมูร่าไอปลาตัวนั้นอะไอปลาหัวใจอะซึ่งผมมึงสุ่มได้ในเร็วนี้คือโอกาสมันน้อยมากๆเลยครับการที่เราสุ่มได้โปเกมอนซ้ำเนี่ยใน850ตัวคือโอกาสมันน้อยแบบน้อยโคตรเลยครับก็ถือว่าดวงดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีน้องคนนึงสงสัยนะว่าพี่ทำไมพี่ถึงเปลี่ยนร่างคอสมอกให้กลายเป็นลูนาร่านะทั้งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เคยจับลูนาร่ามาได้แล้วใช่ไหมครับก็คือผมมีคอสมอกอีกหนึ่งตัวแล้วมันก็เป็นแรงโหวตจากทุกคนไงบางคนแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมล่ะยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆก็เลยยังแบบว่างงว่าแบบมีลูนาร่าใน PC แล้วใช่ไหมทำไมถึงยังคงเปลี่ยนร่างเป็นลูนาร่าอยู่ครับก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะผมเรามีคอสมอกอีกหนึ่งตัวสามารถเปลี่ยนร่างเป็นโซกาเลโอได้ไม่ยากเลยครับผมแค่เก็บเวลให้มันเท่านั้นเองแล้วก็เจอเป็นอิกลูด้วยครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านของชาวเอสกิโมนะครับข้างใต้นี้จะมีเป็นบันไดอยู่อ่ะเขาบอกว่าต้องตีให้หมดเนาะมันจะสุ่มใช่ไหมใช่จริงเหรอหรืออยู่ใต้หิมะแต่เท่าที่จำได้มีน้องบางคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ต้องตีให้หมดมันจะอยู่ใต้หิมะหรือว่าใต้พรมทั้งหมดแต่ทำไมผมไม่เจอเลยวะแต่มีเตียงอยู่ด้วยนะครับหรือว่าผมมีหรือเปล่าไม่ใช่มันจะใช่ได้ไงไม่มีนะทำไมผมถึงไม่เจอวะทุกคนก็ช่างมันรายการครับไม่มีอะไรให้เราโด้เฮ้ยในนี้มีอะไรเขาอยู่หรือเปล่าไม่มีเนาะไม่มีอะไรให้เราโด้เลยครับอุ้ยข้างหน้าเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับผมก็จริงๆมันควรจะเจอพวกวิหารนกไอ้นี่ได้แล้วอะนกน้ำแข็งฟีเซอร์คิดชื่อไม่ออกครับไม่เจอสักทีนึงทุกคนจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผมมาเจอบ่อยมากนะไม่รู้มาเขาปรับเรทการเกิดให้มันเกิดยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าปรับให้มันเกิดแค่ไบโอมอื่นๆหรือเปล่านะครับผมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะยังไงก็เจอแต่ผมเดาว่านะอันนี้เดานะครับว่าเขาอาจจะปรับให้มันเกิดที่เนี่ยไบโอมกราเซียหรือว่าภูเขาน้ำแข็งอย่างนี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเจอบ่อยมากครับวิหารนกน้ำแข็งแทบจะเจอทุกไบโอมไอซ์เพลนเลยครับแล้วประเด็นคือใน1ไบโอมไอซ์เพลนใช่ไหมครับเจอเป็น10อันครับอุ้ยนี่คิงแคลง
ไปเลยชื่อนายเป็นเจนิเซ่ครับต้องจัดการเพื่อเก็บรวบรวมไอรอนอิงก่อนอลูมิเนียมอิงก่อนแล้วก็อลูมิเนียมเพลทโอ้โหเซลล์แบตเตอรี่ครับทำไมได้ไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยเดี๋ยวของฟูครับโอ้ทำไมกระเป๋าผมมันจะฟูอีกแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแครอทเอาแครอทมาครับทำไมมันฟูเร็วจังวะทุกคนลองสังเกตดูดีแป๊บแป๊บช่องเก็บของผมเต็มอีกแล้วอะบอนซอยตัวนี้ดรอปครับใช่ไหมดรอปปะโอเคเรียบร้อยครับได้เป็นบ็อกซ์ไซออันนี้น่าจะเป็นแร่อลูมิเนียมดิบนะครับแมกนีไมท์ดรอปไหมดรอปเพราะไอ้พวกล่างหนึ่งมันไม่ชอบดรอปโอเคติดเบิร์นด้วยนะเป็นการติดเบิร์นครั้งแรกนะครับอลูมิเนียมอิงก่อนก็เอาฟะอุ้ยเฮ้ยทำน้ำแข็งเหรอหรือว่าจะมีทำน้ำแข็งครับไม่ใช่ทำน้ำแข็งนี่หว่ามันเป็นแค่ถ้ำที่เราลงไปนิดเดียวอันนี้เป็น Harden Ice หรือน้ำแข็งที่แข็งอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าจะมีถ้ำน้ำแข็งอยู่ซะอีกครับทุกคนมีปะวะเดี๋ยวขอลองสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับมันคือถ้ำน้ำแข็งใช่ไหมอ่ะนะทอชเฮ้ยใช่ครับมันคือถ้ำน้ำแข็งจะมีลายล้ออะไรอยู่หรือเปล่าครับว้าวอย่าบอกนะว่าวิหารนกน้ำแข็งเอ้ามันมาอยู่ที่ใต้ถ้ำแต่ไม่ใช่มันมีแค่นี้เองอ่ะเหมือนแบบคล้ายๆกับทรายอย่างนั้นเหรอใช่ไหมครับคล้ายๆกับไบโอมทะเลทรายที่แบบว่าชั้นบนมันจะเป็นทรายแต่พอขุดลงไปลึกๆมันก็จะเป็นหินธรรมดาเออแต่เราแทบไม่เคยไปสำรวจใต้พื้นพิภพหรือว่าใต้ดินเลยนะครับหรือไม่ก็ลงเหมืองเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาซีซั่นนี้เนี่ยผมเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ดินบ้างหรือเปล่าอุ๊ยเจอโปเกบอลด้วยครับต้องห้ามพลาดและต่อไปนี้เพื่อออบท่องไว้ครับเพื่อออบมูนบอลโหบอลแห่งดวงจันทร์นะครับเวเนยเอ้ยเจอบอลแต่จริงๆควรจะเก็บบอลให้ได้อย่างต่ำๆก็พาละ10บอลครับผมแต่ว่าเนี่ยเบอร์รี่มันได้เยอะมากครับโอกาสได้เบอร์รี่มันเยอะมากผมบินเลยละกันมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากครับถ้าเกิดเรามัวดัดไปเขาเฮ้ยเจอเป็นเมกาเดนซี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันเป็นอ๋อไม่ตะกี้เหมือนแมปมันยังไม่โหลดครับไอ้ตะกี้ผมไม่เห็นหินน้ำแข็งตรงเนี้ยอีกรูใช่ไหมใช่ปะเอ้ยอย่าบอกนะว่าทางเดิมอ่ะไอ้บอกนะว่าเรากลับมาที่เก่าอ่ะใช่ครับโอเคอีกรูแต่ยังไงผมก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะไหนวะไม่เห็นมีเลยครับบันไดมันสุ่มแน่เลยน่าจะสุ่มครับเดาว่าน่าจะสุ่มว่าจะมีชั้นใต้ดินหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเอจิแซดเอาไม่ใช่เวเนอร์อันนี้เป็นฮอนเอทเป็นร่างหนึ่งนะครับต้องเป็นเอจิแซดจะมีโอกาสดรอปที่อัญเชิญเขาเรียกว่าหมาดาบแล้วก็หมาโล่เนาะโอ้โหเสียดายแต่ว่าจัดการไปก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นซันสแลชเป็นท่าน้ำแข็งเนาะไซคิกเจ็บเหมือนกันครับอุ้ยซันสโตนไซคิกโอเคเรียบร้อยครับอลูมิเนียมอิงก็อตแล้วก็เหมือนผมจะเห็นเป็นเมกาไชนี่ลูคาริโอด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะลองดูสตาร์ละกันมันเป็นท่าต่อสู้แล้วก็เป็นท่าเหล็กนะครับมันแพ้เจเนเซกผมแน่แฟมทาวเวอร์ผมแน่นอนครับได้เป็นเมนทัลเฮิร์บหมาลองดูสตั้งครับเฟมทาวเวอร์โอ้เมนทัลครอนี่ไม่เข้าเลยเนี่ยนี่ขนาดไม่เข้านะครับเฟมทาวเวอร์โอเคแตกเรียบร้อยครับได้เป็นหินลูคาริโอ9นะครับแล้วก็เป็นไอรอนอิงก่อน2อันชอยส์แบนนะครับแล้วก็กระดูกไม่เอาอ่ะโอ้ยมืดเร็วมากผมนอนก่อนละกันครับเหมือนข้างหน้าข้างหลังเราตะกี้น่าจะเป็นไอเพลนสไปร์ใช่มั้ยโอเคมาเดินทางต่อครับใช่ป่ะใช่ไอเพนสไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำแข็งมันจะงอกขึ้นมานะครับถ้าเป็นในแพทเก่าๆมันจะเป็นที่เกิดของคิวเลมนะครับมังกรน้ำแข็งแต่ว่าในแพทนี้คิวเลมมันต้องทำการอัญเชิญขึ้นมาถึงเราจะสามารถจับได้นะครับผมเฮ้ยทำไมมันเป็นแท่งแปลกๆวะมันไม่เหมือนแท่งอื่นๆอ่ะโหแต่เล็กมากครับปกติที่ผมเจอมันจะใหญ่มากนะไปเลยชื่อนายเป็นเจนิเซ่ครับตัวจัดการท่าเหล็กชั้นดีเลยครับพอมีเฟรมทาวเวอร์แล้วชีวิตเราสบายขึ้นเยอะมากครับโอ้โหอลูมิเนียมเพจ3เลยครับสิ่งก่อสร้างหรือเปล่าอุ้ยพิโลสไวเอ้ยโพเทคเดี๋ยวมันสู้ผมเองครับชัตเตอร์เดไซโอเคเรียบร้อยโอ้หนังเก็บไว้ครับผมน่าจะได้ไอ้นี่มาเยอะพอตัวเลยครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะคิดคำพูดไม่ออกแล้วแต่ผมคิดออกนะว่าผมจะพูดอะไรในหัวแต่ผมคิดชื่อไม่ออกครับกระเป๋าใช่ครับโอเคเรียบร้อยอุ้ยบักบัสท่านี้แรงนะครับแต่ว่ามันเป็นสเปเชียลเอาครับโอ้อลูมิเนียมเพลท3อันครับเอา
กระเป๋าจริงๆผมน่าจะมีหนังแล้วก็มีขนแกะแล้วก็มียายแมงมุมครบแล้วนะครับผมเก็บของก่อนแล้วก็วันนี้นะครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือไฟดับบ่อยมากไม่เชิงดับหรอกไฟตกมัน 4-5 นาทีได้ผมกลัวที่ผมจะเล่นอยู่แล้วมันไฟตกมากๆเลยครับเนี่ยหวังว่าจะไฟไม่ตกนะถ้าเกิดไฟตกก็เพื่อนๆน่าจะไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้รู้ว่าไฟมันตกครับผมอาจจะได้ดูคลิปหน้าว่าไฟตกยังไงเฮ้ยสตริงเก็บไว้แล้วกันครับทำกระเป๋าเพิ่มหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะแล้วก็หนังตะกี้ผมเก็บหนังไปที่ไหนนี่ไงจะแล้วนะครับแล้วก็ขนแกะหนังครบเลยมีหนังเพิ่มอีกไหมวะต้องลองดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิธีการลองก็ง่ายๆครับแค่ใส่มันกลับเข้าไปโอเคผมเหลือแค่8หนังครับแล้วก็เอาเป็นคราฟติ้งเทเบิลมานะเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการแย่งมันนอกรอบแล้วกันนะครับผมตอนนี้ขอคราฟกระเป๋าเพิ่มมาก่อนนะตอนนี้ลกมากต้องแยกเป็นหมวดหมู่เดี๋ยวก็ลกอีกอ่ะโอเค small backpack มาครับแล้วก็อัปเกรดด้วยหนัง4อันแล้วก็ขนแกะอีก4อันครับผมมีคนสงสัยแล้วก็อยากรู้มากว่าคือมอดอะไรนะครับที่ผมใช้ในการคราฟกระเป๋านะครับผมชื่อว่า Youthful Backpack นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google เลยเสิร์ชไปเลย Youthful นะครับผม Backpack นะครับก็แน่นอนว่าคิดว่าหลายคนอาจจะพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เป็นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ Mod Option ใช่ไหมไหนว่า Youthful Backpack อันนี้อันนี้เลยนะครับผมก็ไปโหลดได้นะรู้สึกว่าจะต้องลง Mod ที่มีชื่อว่า Uteam Core นะครับเฮ้ยเหมือนผมเห็นประกายแสงไม่น่าใช่น่าจะเป็นเมฆนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวผมทำคลิปสอนลง Pixelmon เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดให้รายการคิดว่ามันน่าจะเริ่มหยุดตัวแล้วครับผมกว่าแพทน่าจะมามันก็น่าใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่สำหรับการอัปเดตผมคิดว่าตอนนี้น่าจะรอแค่การอัปเดตในส่วนของระบบกีกันตาแม็กซึ่งต้องใช้เวลานานแหละครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีการแก้บั๊กเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้โปเกมอนครบหมดแล้วโปเกเด็กนะครับผมก็คือมันสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถจับโปเกมอนได้ทุกตัวที่มีในโปเกมอนในตอนนี้ได้แล้วครับก็ติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คืออาจจะมีบั๊กเล็กน้อยออกมานี่ไงเอลูเอโดใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับใช่ปะนี่อันนี้เป็นทัดต่อสู้แล้วก็เป็นทัดลูกเลียท่าช่างมันไปก่อนอย่าบอกนะว่าโอเคโอ้โหหามาตั้งนานวันดีลุงวันดีโอ้โหวิท่าอะไรดีๆบ้างเนี่ยลุงทิ้งไปเลยครับทิ้งแนวบีมไม่เอาผมมีท่าบักบัสแล้วมีอะไรดีๆกว่านี้ไหมโอ้โหเวลาเจอลุงคิดถึงลุงมากน้ำตาผมไหลเลยเนี่ยโอ้โหซันเดอร์พันช์อะแต่ดูแล้วมันไม่มีท่าอะไรที่มันน่าใช้เลยอะเอาจริงๆนะครับไม่มีท่าอะไรน่าใช้เลยอะเอ้ยนี่ไงลูนาร่าโอ้โหที่เด็ดเลยมูนเจสบีมโอเคเรียนได้เลยผมตกใจนิดนึงครับตกตะกี้มันไม่มีท่าผมเปลี่ยนเพราะว่าลูนาร่าผมมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันยังไม่เต็มไนดัสเอาครับแล้วก็เรียนอะไรต่อดีอ่ะลูนาร่าครับฮิโนซิตทำให้หลับได้ครับแทนเทเลพอร์ตเลยละกันครับแล้วก็ลุงจะวิ่งไปไหนมาไหนปล่อยสิแล้วก็โอ้จะร้องไห้ชาโดว์บอลเลยกันจริงๆชาโดว์บอลมันเหมือนกับมูนเชียสบีมครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นฮัตผีเหมือนกันแต่ว่าหุยผมเพิ่งรู้เนี่ยถ้ามูนเชียสบีมมันจะทำให้อีกฝ่ายไม่เหมือนไม่มี ability ใช่ไหมมันบอกว่า ignore ability ของเป้าหมายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะดีครับยกตัวอย่างเช่นผมไปยิงลูนาร่าด้วยกันเนี้ยมันก็จะมองข้าม ability ของลูนาร่าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับบอลซอนนี้ก็เล่นหนุ่มจังเนี่ยใช้คลิกโอเคไม่ตายด้วยโอ้โหถึกจังวะแต่ผมลืมกด C move นี่หว่าไม่เป็นไรครับโอเคอุ้ยอลูมิเนียมเพจเอาครับอย่าเพิ่งไปไหนนะลุง dashing claim เดี๋ยวลุงคนนี้นี่แอคทีฟมากเขาจะวิ่งหนีผมหรือไงวะเนี่ยไม่ได้เจอกันนานไม่คิดถึงกันหรอลุงคอสมิกพาวเวอร์นะครับไม่เอาอ่ะมูนไลท์อันนี้เพิ่มเลือดได้นะครับผมไนท์เชดอันนี้จะทำดาเมจเท่ากับเลเวลของเราเนาะแอร์สแลชเอาอะไรเดียก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันสำคัญคอนฟิวชันอันนี้เป็นท่าพลังจิตนะครับเอาเป็นว่าผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่ามูนเชสบีมันแค่ให้อ่ะเฮ้ยข้างหลังเราเป็นโทเทมลูคาริโอนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนละกันไอ้นี้เป็นธาตุพลังจิตต่อสู้แน่นอนว่ามันแพ้ผมเต็มๆพับไปเลยลัวหน้าชิเลิกนายมาได้เวลาทดสอบแล้วนะครับผมซีมูฟโอ้โหเป็นเมเนซิ่งมูนเลสเมลสตอร์มหรอไม่รู้ถ้ามันยาวเกินครับแตกแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหแตกครับแตกเลยโอ้ได้เป็นหินเมก้าเกเลตได้แล้วก็ไฟติ้งเจมไวแกเซตนะครับเดี๋ยวนะขออ่านก่อนว่ามันนี่ไงจริงๆนะครับเมลสตอร์มจริงๆด้วยก็อันถูกแล้วครับอะไรนะเมเนซิ่งอะไรวะ ยาวเกินเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนละกันนะครับแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวผมค่อยจัดการไอ้ลูคาริโอตัวนี้ครับแน่นอนมันโดนผมเล่นแน่มาโหกำลังเขื่อเลยครับซีมูสวัสดีลุงขอบคุณลุงมากนะลุงหายไปแล้วประกายแสงสีขาวเลเซอร์แฟงอันนี้เพิ่งได้มานี่นะมาไปเลยชื่อตัวอะไรอะครับอ๋อน่าเป็นกาล่าของไอ้ตัวนี้แน่เลยครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วจำไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยดูเมเนซิ่งมูเลสเมลสตอมโอ้โหแรงครับแต่มันโพเทคใช่ไหมนั่นตะกี้หรือมันไม่เข้าวะหรือเปล่ามูสเกสบีมโอ้มันไม่เข้าครับมันตีไม่เข้าโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเจเนซิกมาลองดูครับโอ้โหเมทัลซาวไม่โดนครับเฟมทาวเวอร์โอ้โหเมทัลซาวน่าจะโหลดเป็นเขาเรียกว่าดีเฟนใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดมันจะติดเบิร์นให้ผมไหมเนี่ยโอ้โหตีไม่เข้าเลยอ่ะมันเพิ่มไม่นี่นะผมรู้สึกใช่ไหมมันใช้เป็นคำโอ้โหแตกเลยครับหนีไม่น่าไหวอ่ะมันไม่ติดพีทครับทุกคนแล้วผมหมดทางหนีแล้วไอ้สโนลันใช่ไหมน่าจะเป็นกาล่าฟอร์มครับแล้วก็นี่ซิกาเซลฮันเดลได้มา3เซลแล้วนะครับผมสำหรับซิกาเซลก็มีอยู่22เซลแล้วขาดอีกแค่78เซลแล้วก็จะได้ครบแล้วนะครับผมขาดอีกแค่นิดเดียวนี่ผมวนกลับมาที่เก่าหรือเปล่าวันเนี้ยไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นไอเพนสไปอันใหม่นะครับผมใช่ไหมเพราะอันตะกี้มันเล็กนิดเดียวเองอันนี้มันดูใหญ่แล้วก็ดูเยอะกว่าอกิกาเดนอันนี้มีแล้วจะเก็บไปแล้วกันท่านี้ดีครับเอาไว้ดูดเลือดได้นะมีอะไรหรือเปล่าวะไอเพนสไปแทบไม่เจอสิ่งก่อสร้างที่แบบว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าไงดีครับสิ่งก่อสร้างจริงมันก็ไม่ได้พบเจอทั่วไปเนาะแต่ว่ามันก็พอเจอบ้างครับเหมือนแบบเขาปรับให้มันเกิดยากด้วยแหละผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยไบโอมมันเยอะครับมันก็ทำให้เกิดเฮ้ยอันนี้ก็เคยเจอไปแล้วเนาะเป็นดารุมากะนะครับผมร่างแรกของดามานิตันนะครับผมเป็นกาล่าฟอร์มจากภูมิภาคกาล่าเหมือนกันนะครับเพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาในแพชล่าสุดนี้นะครับอันนี้เป็นบอเรียลฟอร์เรสใช่ไหมเจอบ่อยจะบอกนะว่าเราจะเริ่มคลิปด้วยบอเรียลฟอร์เรสแล้วก็จะปิดคลิปด้วยบอเรียลเฮ้ยเสียงอะไรวานิลาเหรอเออใช่ครับเสียงน่ารักมากเลยนะตะกี้บอเรียลฟอร์เรสครับเปิดด้วยบอเรียลแล้วก็จะปิดด้วยบอเรียลอย่างนั้นเลยอุ้ยไม่เจอดินแดนทะเลทรายเลยครับดินแดนแถบแห้งแล้งไม่มีเลยอะสังเกตดูทุกคนหรือว่าผมควรจะปิดชิปตัวเองครับแล้วก็เดินทางไปทางทิศใต้ใหม่อย่างนั้นหรอดีไหมจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยรอดูก่อนละกันนะครับผมว่าแต่ว่าเราเดินทางมาก็ไกลแล้วนะครับผมยิ่งเดินทางไกลก็น่าจะยิ่งมีโอกาสเจอสิ่งดีๆหรือเปล่าไม่รู้นะผมมั่วนะครับผมแต่ว่ามันแบ่งเป็นทวีปแน่นอนอ่ะโอ้โหดังนั้นแฟงทำไมเจออะไรแฟงๆเยอะจังเนี่ยไม่เอาเคี่ยวมังกรครับบอลเลฟอร์เรสอีกแล้วมีอะไรไว้ในแถวนี้แต่ผมชอบมากครับผมชอบสีของบินมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูดีอ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ผมชอบนะแล้วก็สีของใบไม้นะครับผมที่มันมีเป็นสีเหลืองบ้างแล้วก็สีเขียวบ้างนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรบอกเอาแค่พูดว่าชอบเลยกันนะหุยอันนี้เป็นเกาะครับเชดเกาะกลางแม่น้ำครับถ้าเกิดว่าเราเล่นในพิกเซมอนปกติหรือว่าเราไม่ได้ลงมอดไบโอมโอเพนตี้จะไม่มีโอกาสได้เจอเป็นอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนะเมิร์ดฟอร์เรสต์ครับที่มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางครับให้หนึ่งเสน่ห์เลยสวยมากเลยอ่ะทุกคนชอบครับไม่รู้ว่าคือเจอหมู่บ้านแล้วโอเคในสุดเราก็สามารถปิดคลิปได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นหมู่บ้านในไบโอมกรูฟหรืองั้นหรอไม่มียิมครับเวนไม่มียิมแล้วแต่สวยมากเลยหนุ่มบ้านนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบเลยเนี่ยสร้างทับทะเลสาบเลยครับมีทะเลสาบล้อมรอบหมดเลยอ่ะอุ้ยมีถ้ำด้วยครับสวยมากเลยในหมู่บ้านนี้ครับว้าวสวยครับสวยกรูฟบ้านเกิดของมิวนะครับที่โผล่มาในพาร์ทแรกแล้วก็ไม่โผล่มาให้ผมเจออีกเลยนะครับผมเอ้ยดับเพิ่มเมมกันเสียเวลาหรือว่าลืมนะครับผมมาเมมก่อนละกันอันนี้เป็นเมืองที่28เรียบร้อยแล้วนะครับผมอุ้ยหลับมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันครับผมแต่ว่าโอเคนอนได้เนาะคิดว่ายังจะนอนไม่ได้ครับแล้วเราค่อยไปเก็บเกี่ยวนะครับผมทำฟาร์มโอเคตื่นมาแล้วครับมาเราไปทำฟาร์มก่อนละกันอาหารแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเฮ้ยจริงๆตะกี้มันมีกระดูกนี่หว่าโอ้โหผมลืมต่อไปนี้ผมควรจะเก็บกระดูกมาด้วยครับมีโอ้โห20อันโอเคนาโวน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของแครอทไม่พอแล้วนะครับเอาเป็นแครอทละกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยวัดดี
ตาบอดยังไงหรอจนสลัดหรอหรือใครวะทำไมปิดตาข้างเดียวด้วยครับไหนว่าแครอทอันนี้คือแครอทใช่ไหมเนี่ยเอ้ยลืมต้องเอาให้เป็นบนมิวก่อนครับโอเคใช่ครับแครอทอันนี้น่าเป็นแครอทหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะปลูกให้หมดเลยครับโอเคใส่ปุ๋ยไปให้หมดเลยไม่ใช่พ่อผมทำให้แครอทโตแล้วเขาแย่งเอ้ยเขาโดนผมได้ปะวะพี่บอกนะของไม่เข้าตัวเขาหมดอ่ะโอเคโอ้42อันครับเมื่อกี้ได้มาอุ้ยตัวอะไรเฟชชิ่งนกน้อยอยากกินแครอทเหรอก็ไม่ให้จัดการมันทิ้งไปนะครับผมไม่ได้โอเคผมรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะครับผมหรือเขาลำคาญผมเขาเดินหนีผมไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็มีอาหารกินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปเรื่องของอาหารครับหลายคนนะพี่อาหารจะหมดแล้วหิวบ่อยมากเลยไม่ยอมกินสักทีนึงก็นี่ครับเราเมียนะแล้วก็ช่วยเตือนด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องเก็บกระดูกแล้วนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีอาหารกินกันนะโอเคเดี๋ยวผมปลูกคืนให้แล้วกันครับอีก11อันเขาจะได้ไม่ว่าผมกลัวผมรู้สึกผิดมากเลยเวลาที่เราแบบไปขโมยของใครเข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเจ้าของแหละเพราะบางที NPC มันจะมาเก็บเฮ้ยอ๋อตกใจผมกำลังคิดทำไมหมู่บ้านนี้มันไม่มี NPC เลยวะก็เจอแล้วครับ1คน2คนครับชอบเล่นน้ำด้วยชอบเล่นน้ำด้วยครับอุ้ยมีอีกด้วยนะตรงนี้แปลงใหญ่มากครับโอเคมาลุ้นดีกว่าจะมีอะไร Pursling น่าจะ 7,500 เนาะแล้วก็ Luxury Ball เก็บไว้ละกัน Heal Ball เก็บไว้ครับอื้อ Fan Ball Fast Ball อู้ Thunder Ball ดม Fossil Thunder Ball นี่หาอยู่ตั้งนานนะครับแต่ผมมีทั้ง15อันเลยหรอขายทิ้งไปครับ Pursling 7,500 ดม Fossil 2,000แล้วก็กิกาเดนขายเลยละกันโอเคบอลที่เราไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้ผมมี4กระเป๋าแล้วถือว่าเยอะมากนะเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนจะผมเดาว่ากระเป๋าไม่น่าจะเก็บใส่ในกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ไปเอาของจาก PC ดีกว่าไม่รู้จะมีมาสเตอร์บอลอยู่หรือเปล่านะครับผมว่าสวัสดีคุณจอยโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอขี้เกียจเก็บแล้วครับมันลกโอ้ยังมีแคนดี้ Lเพิ่ม10,000เลยนะทุกคนอันนี้เอาไว้ปั้นตัวเด็กได้ดีมากๆเลยครับใช่ปะใช่ผมตอบเองแล้วกันยิ่งมีแคนดี้แอลเพิ่มมิกพีได้10,000เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กับโปเกมอนเวล1นะครับผมมันน่าจะสามารถปั้นได้ไปเวล20ได้เลยมั้งผมว่าใช่ไหมยิ่งโปเกมอนที่แบบเป็นโปเกมอนเริ่มต้นหรือว่าโปเกมอนอ่อนๆนะครับผมที่มี3ร่างอ่ะพวกนี้มันจะสามารถเก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ผมขอจัดการหน่อยละกันไม่น่ายากเท่าไหร่ครับเป็นเมกาสโลโบโลนะครับผมไปเลยเซราล่ามาเปิดที่เฟกเอานะครับผมแล้วก็ยัดเป็นซันเดอร์โอ้โหแรงมากแล้วก็ติดชาด้วยครับวอสวิตโอเคเรียบร้อยได้เป็นโอ้โหสโมคบอลไม่เอาอ่ะผมอยากได้กุ้งกลมๆครับสีดำๆอ่ะออปโอ้หิวข้าวแล้วโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเออโอเควันนี้ผมแทบไม่พลาดซีกาเซลเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอลงคลิปปุ๊บไปอ่านคอมเมนต์พี่พาซีกาเซลเป็น10ตัวอะไรเงี้ยไม่เอานะเอ้ยเดี๋ยวนะเรามาผิดทางครับเราต้องเดินทางไปทางทิศเหนือเอ้ยตัวอะไรวะหูทำไมปิจูตัวนี้มันโหดจังวะปิจูเวลสีกาวเฮ้ยนี่โทเทมงามชูสนะครับไม่น่ายากหรือเปล่าแต่มันเวลร้อยอะลองดูครับไปเลยจำพับชิลเลอร์นายหมาอ่ะไม่ใช่จำพับหนีก่อนโอ้โหเวล52แล้ววะใส่ลัคกี้เอ็กแป๊บเดียวนะครับไพซันพาวเดอร์สวยเร็วกว่าแท็กเกิลไม่ตายด้วยเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมลูนาร่าครับมันตีผมไม่โดนผมเป็นธาตุผีครับแล้วเราใช้เป็นซีมูฟไม่โดนเหมือนกันคนตีผีไม่โดนผีก็ตีคนไม่โดนเหมือนกันครับไนท์แดชอุ้ยเร็วๆอ่ะครับโอ้โหมันหลับเฮ้ยมันหลับทุกคนโอ้โหเวเนยไม่ได้ครับถ้ามันหลับลวงๆอย่างไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าในขณะที่โปเกมอนติดสถานะหลับนะครับผมมันจะลบสถานะทุกอย่างทิ้งไปเลยเหมือนมันแบบนอนหลับหรือว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวไว้ก่อนริบบอนสวิตมาเน็กทรายเฮ้ยโอ้โหเมกามีทูวายเก่งมากอย่าไปยุ่งกับมันครับมันคือพระเจ้าอะถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับเฮ้ยชนี้ด้วยมาเน็กทรายหรอไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเอาตัวอะไรไปสู้ดีอะมันเป็นฮัตสายฟ้าครับเซราโอล่าหรอลูนาร่ามาเลยลองดูตั้งหนึ่งชิลเลอร์นายมาซีมูฟเมเนซิ่งมูเลสเมลสตอร์มกว่าจะอ่านจบโอ้โหแรงอยู่ครับมูนเซียดบีมโอ้โหเจ็บอีกทีเดียวอีกทีนึงโดนช็อกเวฟมาไม่ตายเรียบร้อยได้เป็นทาวเวอร์เลนส์ครับ
ไม่อยากได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยอย่าไปยุ่งกับมันครับไอ้นี่หุ้ยเฮ้ยนี่โทเทมไคริวครับจริงๆตัวมันมีโอกาสดรอปออฟอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่นับว่าเป็นโทเทมหรือไม่นับว่าเป็นเมกาอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีโอกาสดรอปออฟอยู่แล้วตัวนี้แต่ว่าจะไหวหรือเปล่าไปเลยชิงนายจะพับมาพอยซันพาวเดอร์ผมเอาตายอ่ะผมบอกเลยผมทุ่มสุดตัวเพื่อไคริวตัวนี้ครับโอเคผมมีรีไวซ์อยู่อ่ะมาหุ้ยเดี๋ยวไอ้หนอนมาทำไมมาเพื่อไคริวไพซันพาวเดอร์โอ้โหรับโดนรัดแต่ไม่ตายสวยจบจีจีแล้วครับจีจีแล้วเปลี่ยนตัวละกันเอาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยโดนรัดอยู่โพเทคโอเคสวยโพเทคโอ้โหเฟลเรียบร้อยครับลาก่อยส่งใครดีอะเซลาร่ามาถ่วงเวลาได้เฟกเอานะครับได้1เทิร์นเออจริงๆผมฮะทำไมเฟกเอาไม่ได้อ่ะมันมีอะบิลิตี้ที่กันการติดชิงงางหรือเปล่าให้ผมดาวนะซันเดอร์โอ้โหไม่โดนครับบ้าจริงเหรอไม่เป็นไรครับมันไม่น่ารอดละเดเดเซกมาเลยเชเป็นอะไรดีอะเทคโนบาสกันเขาตีผมไม่เข้าครับมังกรตีเหล็กไม่เข้าเทคโนบาสโอ้โหเฮอริเคนแรงมากเซตไทมาไม่ต้องเปลี่ยนเมกาหรอกโคเทคแล้วก็เรียบร้อยได้เป็นโอ้โหดักโกเพียนหรือว่าเพลนมังกรครับไม่เอาอ่ะจะทำไงได้ครับเราไม่สามารถเลือกได้อ่ะโอ้โหซวยเลยงานอยากเฮ้ยหมู่บ้านเหรออย่าบอกนะว่าหมู่บ้านเดิมอ่ะไม่น่าใช่นะหมู่บ้านเดิมมันอยู่กลางแม่น้ำหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเอาดอกป๊อปปี้มาทำเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็เอาสีเหลืองมานี่ทำเป็นกระเป๋าเอ้าชิเปกละกระเป๋าสีซ้ำครับทุกคนอันนี้ล่ะดอกอะไรนะออกไอซ์นะครับเดซี่มันจะเป็นสีเดียวกับไอ้นี่หรือเปล่าโอเคคนละสีกันสวยครับแต่ก็ทำไมมันโทนเดียวกันคล้ายกันเลยครับเฮ้ยเจอแบ็กสมิธด้วยเออคนละหมู่บ้านแล้วแหละเฮ้ยหรือว่าที่แล้วผมลืมเก็บแบ็กสมิธมาหรือเปล่าวะมีน้องหลายคนทักมาเยอะมากว่าพี่ลืมเข้าแบ็กสมิธหรือเปล่าก็ไม่ลืมมันนะออบเอาซินเอาครับอุ้ยไอรอนไม่เอาอ่ะมันต้องเป็นอลูมิเนียมเนาะรีไวฟ์เอาโกเอาละกันไอรอนเพียงเอาครับมันต้องเป็นอลูมิเนียมเนาะไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์ของที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เอ้ยอันนี้ได้ใช้แอปเปิ้ลเดี๋ยวมากินละกันนะครับอันนี้เป็นเมืองที่เท่าไหร่ละ29แล้วเนาะโอเคนะครับแล้วก็ไปสำรวจของใน PC แล้วก็โปเกมอนดีกว่ามียิมไหมไม่น่ามีหรอกยังไงก็ไม่น่ามีครับยิมถ้ามีก็น่าจะเห็นแล้วเพราะมันจะใหญ่มากๆเลยครับเอ้ยโยกังเอาครับรีไวฟ์โซดาป๊อปตรายแอทแทคครับผมโจมตี3ทีครับเออในพร้อมกันชลิดบอลอันนี้มันก็เหมือนกับบอลธรรมดาผมไม่อยากได้เลยดีมอนเอาพี่เมียบอลเอาพี่เมียบอลมันจะสวยครับเวลาที่เราโยนออกไปนะครับผมมันจะมีประกายแสงสีลุ้งนะครับแต่ว่าโอกาสจับมันเท่ากับโปเกบอลธรรมดาเลยนะครับแล้วก็โปเกมาร์ตตรงนี้จะมีลายอยู่หูยแต่สวยเนี่ยเป็นโปเกมาร์ตกลางทะเลสาบเลยครับทุกคนดูดิอันนี้เป็นไบโอเมโดเนาะกรูฟติดกับเมโดนะครับมาลุ้นกันจะมีมาสเตอร์บอลหรือปากบอลก็แย่ละกิกาเรนดากอนเจมนะครับไดโนฟอสซิลรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซียวขาวล้อมรอบอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นฟอสซิลอันใหม่มันน่าจะขายไม่ได้นะใช่ไหมขายไม่ได้ครับแล้วก็ Love Wall Breaking Swipe Amnesia แพลงครับ Focus Energy เนี่ยไม่ได้นะรู้สึก Fish Fossil จะเก็บไว้ก่อนละกันมันเป็นโปเกมอน Fossil จากเจน8นะเหมือนเขายังทำให้ขายไม่ได้เฮ้ยถ้า Fly ซื้อมาเลยอันนี้นะครับผมสามารถทำให้เราบินกลับไปเมืองเก่าๆได้รายการที่ผมเคยบอกไว้อะเนาะให้ปลดล็อกได้นะครับ Breaking Swipe 5,000 Amnesia 750 Brutal Swing 5,000 Focus Energy 750อย่าขายนะ Flyอย่าขายนะครับ Sunny Day หรอ Fire Punch Sand Tom ไม่เอาอ่ะอันนี้ล่ะรีไวฟ์เฮ้ยจริงๆก็เกือบหมดแล้วนะผมซื้อไปสักประมาณ30อันละกันครับผมโอเคเหลือทั้งหมด 10,000 โปเกดอลลาร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์ช่องเก็บของก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีรีไวฟ์42อันเลยครับผมก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงในเรื่องของการที่เราโปเกมอนแตกละเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละโหแต่ผมเพิ่งสังเกตพันนี้เราเล่นมาเกือบ40นาทีแล้วหรอขอจัดการเกี่ยวกันเนี่ยครับอันนี้คือปาฏิหาริย์ท้ายคลิปก็คือผมจะได้แน่นอนเป็นออบมาเลยลูนาร่าไม่ใช่ลาติออสลูนาร่าตายอยู่หรือเปล่าชัตเตอร์เลสไซด์แรงครับอิเล็กชันไม่เข้าเลยไซคิกโอเคสวยแล้วก็ไซคิกอีกรอบนึงตรงกำหนดไอ้จงกำเนิดต่อหน้าโอ้โหฟิกเนตพอลิซีเก็บไว้ก่อนละกันเผื่อไปคราฟอะไรได้นะครับโอ้โหทุกคนคิดว่าผมจะได้ออบตอนพาร์ทไหนเนี่ยมันหายากมากเลยอ่ะผมจำได้ว่า
ปฏิหารนายคลิปนายเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันดอตเตอร์ชัยนี่ตกใจหมดครับหันไปเห็นประกายแสงสีทองครับนายมิวเพิ่งพูดถึงยูหยกๆเลยครับเดี๋ยวต้องรีบจับมันต้องรีบหามันให้เจอให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเป็นเหยื่ออารมณ์ของใครอีกครับอยู่ไหนอะมิวอะเดี๋ยวนะโหตัดแสบตามากเลยครับผมต้องรีบนอนอะเดี๋ยวนอนได้ยังเนี่ยโอเคนอนได้สวยเชนมิวเกิดทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าครับว่ามันจะไปโดนตัวอื่นตีตายหรือเปล่าแต่มันน่าจะเวลไม่เยอะนะไหนอะไบโอมไลฟ์กรุ๊ปครับตรงนี้เลยไบโอมไม่ได้บอกนะเกิดในหมู่บ้านอะเดี๋ยวนะโอเคเจอแล้วมิวเวล50ครับไปเลยใช่ไหมเป็นจะได้ไม่เสียเวลาเซฟไทม์มาโอเคสวยฟอสไวท์ครับโอ้โหเขาเรียกว่าความฝันในการคนนิ่งมิวให้กลายเป็นมิวทูไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับทุกคนโอ้โหโอเคฟอสไวท์สวยเออจริงๆกีกระเด็นไม่ตายหรอกมั้งไอ้คำว่าไม่ตายหรอกมั้งแม่งตายทุกทีเลยครับลิเบตไม่ตายหรอกโอ้โหติดคีต้องไม่ตายอุ้ยมันคิวตัวเองได้ด้วยนะฟอสไวท์โอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะฟอสไวท์โอเคโดนพาวครับฟอสไวท์โอ้โหมีเมกาลาติออสตัวไหนมาด้วยครับตะกี้เห็นไหมใช้เป็นไรเดียเดี๋ยวนะเจเดียนครับตั้งสติให้ดีมูนบอลละกันถ้าเกิดว่าเราจับมิวได้ด้วยมูนบอลจะเป็นอะไรที่สวยมากครับสวยจริงสวยจังครับแต่มิวเวล50มันเป็นไอตัวเฟอร์เรสฆ่าตายด้วยนะโอ้โหผมคิดว่าบอลเดียวนะไลดิวเพิ่มเลือดมาฟอสไวท์เอ้ยผมน่าจะหลับมันเอ้ยแต่ผมกลัวมันไอ้นี่ว่ะผมกลัวมันหิวมากเลยอ่ะโอเคโดนพาวไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเกือบเงินหยาบนะสลิปพาวเดอร์โอ้มิวไม่ติดหลับเหมือนกันหรอทำไมมิวถึงไม่ติดหลับครับทุกคนซิปพาวเดอร์ผมรู้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับมิวตะกี้มันเหมือนจะสลับท้ายหรือว่าสลับประเภทกับใครนะจูไคผมใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นธาตุพืชครับผมก็เลยไม่โดนธาตุสปอร์ของจัมพ์ลับโอ้โหตื่นอย่างไวเลยอะฟอสไวโอ้โหติดครีดฟอสไวยังติดครีดเลยครับดูนาธามานี่ครับมิวน้อยโอเคฮิปโนซิสครับตอนนี้เป็นฮัตพืชอยู่นะครับต้องดูให้ดีว่ามันจะสลับอะบิลิตี้ไอ้สลับประเภทกับผมหรือมูนบอลใช้บทเลยครับทุกคนเอ้ยตรงนี้บอลตรงตี้อยู่ตรงนี้ครับแต่มิวข้างหลังไปข้างล่างละโอเคยังหลับอยู่ครับมูนบอลจริงๆถ้าเกิดจะจับมิวให้ง่ายๆนะผมมีทั้งดรีมบอลทั้งทัมเมอร์บอลนะครับแต่ว่าอยากจับด้วยมูนบอลเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอ้โหดวงดีมากทุกคนจริงๆมันจับยากมากนะมิวเลตจับมันน้อยมากๆผมเคยจับตั้งนานจับเป็นปีจับเป็นชาติยังจับไม่ได้เลยครับโอ้ขนาดไหนทำเมื่อบอลจับแต่ว่าหลังๆวันนี้ผมดวงดีผมจับบอลเดียวเกือบบอลเดียวไม่เกิน10บอลก็ได้หมดแล้วอ่ะหลังๆนี่บอล2บอลด้วย3ครับพวกเว้ยมันได้ตำนานพวกเนี้ยดวงดีมากเลยอ่ะทุกคนโอ้ได้เวลาครับผมสำหรับมิวนี่ครับเป็นอาชิเมนครับผมอันนี้ก็คือวันซินัสวาบูมูนหรออันนี้ด้วยจับด้วยมูนบอลนะครับแล้วก็DOG เหรออันนี้ผมไม่รู้ว่า OG คืออะไรแต่ว่าเป็นอาชิเมนต์ของการจับมิวนะครับโอ้ปฏิหารได้คลิปไปเลยเจเสกเรื่องนายมาอันนี้เป็นฮัตพิษแมลงนะครับอาจมีอีกปฏิหารหนึ่งหรือเปล่าเป็นออกอย่าบอกนะว่าโอ้ทวินนีเดลแรงมากครับนี่ขนาดมันเป็นฮัตพิษมันแพ้ทางโหเรียบร้อยได้เป็นโอ้โหพาวเวอร์เลนส์ครับแต่ว่าอย่างน้อยก็จับมิวได้แล้วเออผมลืมอะไรรู้ไหมครับโชคดีที่เราจับมิวได้นะครับผมไม่งั้นผมลืมเช็ค IV โปเกมอนที่เราสุ่มในกาชาได้ทางนี้พูดไปแต่ต้นคลิปแล้วแท้ๆมาครับมาลองเช็คดูดีกว่าทุกคนแชนเดลัวอโลโมโมล่าแล้วก็เชลเมดนะครับตัวแรกรีบๆเช็ครีบๆจบเลยละกัน IBS 1โอ้โหตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ครับค่ำๆไปละกันนะครับนิสัยก็ไม่ได้ดีอโลโมโมล่าเชลเมดนะครับ IV ล่ะโอ้โหโคตรกากเลยเอ้ยเอาวิตัวนี้มีความเก่งอยู่หน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะช่างมันครับเรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่าทุกคนไอเดี๋ยวมานาฟี่ด้วยดูมานาฟี่ก่อน IBS 174% นะครับเฮ้ยจริงๆก็ไม่ได้แย่นะมานาฟี่ตัวนี้นะครับไฮเดรชั่นรู้สึกว่าจะเป็นอะบิลิตี้ที่จะช่วยฮีลสถานะหรือว่าแก้ไขสถานะต่างๆได้เวลาอยู่ในฝนตกเนาะแล้วก็นิสัยลดสปีดเพิ่มโจมตีนะครับผมมาดูทีเด็ดเลยละกันสำหรับคลิปนี้นะครับไฮไลท์เลยมิวน้องมิวนะครับผมด้วยดีอามูนบอลเลยนะอุ้ยสิ่งน่ารักมากอะตัดหน้าตาดุๆมากเลยครับมิวไม่ใช่ละตะกี้ไม่ใช่นะโอเคมาดูดีกว่าครับ ability synchronize ครับก็คือจะทำให้ฝ่ายต
ติดสถานะเหมือนกับเราอะไรงี้เนาะเวลาเราติดพิษติดชาหรือว่าติดเบิร์นนะครับจะทำให้เวลาที่เราโดนอีกฝ่ายก็จะโดนด้วยสตาร์ทเพิ่มสปีดลบดีเฟนส์นะครับผมที่เด็ดก็คือ IVS 2โอ้โหค่อนข้างน้อยครับแต่ก็ไม่เก่งไม่เก่งครับสเปเชียลแท็กน้อยมากสเปเชียลดีเฟนส์สูงเลยครับมิวตัวนี้ไม่เก่งต้องยัดฝาครับไม่เวิร์คครับมิวตัวนี้ถือว่าอ่อนมากแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่ามันเก่งหรือไม่เก่งครับเราดูว่ามันเอาไปใช้โคนิ่งมิวทูได้นะครับเฮ้ยมันผมลืมเก็บดีมอนไหมเนี่ยใช่โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะถือว่าพานี้เราประสบความสำเร็จมากๆแล้วว่าโอ้แต่ผมเล่นมานานมากครับพานี้โอเคก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยสอบถามหรือว่าคอมเมนต์นั่นแหละ แนะนำสอบถามได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เราค่อยมาคุยกันในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมพานี้เป็นพาร์ทแรกก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้จริงๆผมวิดีโอมันจะแบบว่าเป็นคลิปก่อยๆนะครับแต่ว่าเราจับมิวได้ครับโอเคตั้งแต่ที่เราพลาดกันไปในพาร์ทที่1นะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่34ก็33พาร์ทด้วยกันนะครับผมระยะห่างในสุดก็จับได้จนได้แล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ใช่ซิการเซลโอเคก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เราค่อยมาทำการสร้างเครื่องคนนิ่งมิวกันดีกว่านะครับมิวทูสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้ก็ไปแล้วไปจ้าไปจ่ายบายยูเจอกันนะครับนี่เดี๋ยวนี่ครับ ability เอ้ย achievement ในการจับมิวโอเคไปแล้วครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายไปครับ